สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้ชาวบ้านอยู่กับทีมาเก็บยอดมะระค่ะเป็นยอดมะระขี้นกขึ้นเองแล้วก็มะเขือเปราะที่ปลูกเอาไว้ในกระถางนี่ค่ะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าแดดแรงเพิ่งจะได้น้ำฝนไป 2-3 วันแต่ก็พอได้เก็บไปทำกับข้าวค่ะข้อดีของการปลูกผักเองปลูกในกระถางก็พอได้เก็บไปเคียงน้ำพริกไปทำกับข้าวค่ะได้มาแล้วมียอดมะระมีใบชะพลูที่ปลูกเองนะคะเป็นผักในสวนน้อยผักสวนเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีใบพริกค่ะใบพริกยอดพริกที่ตัดมาก็จะมีเมล็ดพริกติดมาไม่ว่าจะทีก็จะคัดแยกออกเอาไว้ทำเป็นลูกโดดค่ะคุณสมบัติพิเศษของพริกคือส่วนที่เป็นเมล็ดพริกนี่เขาจะเผ็ดนะคะแต่เป็นส่วนใบนี่จะไม่เผ็ดจะออกมันๆอันนี้เก็บไปทำเป็นลูกโดดถึงน้ำหอมนี่ใบพริกนะคะใบพริกหลายอย่างรวมๆกันล้างทำความสะอาดเอาไว้แล้วเตรียมหั่นไว้อันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะค่ะที่ได้ถ่ายทำใน2คลิปก่อนหน้านี้นะคะให้เพื่อนๆชมอันนี้ก็เป็นยอดมะระค่ะอันนี้เกิดขึ้นเองเลยไม่ได้ปลูกนะคะมะระขี้นกเราก็มาทำพริกแกงค่ะพริกแกงก็มีเกลือใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตะไคร้พริกแห้งนะคะทำเป็นพริกแกงพริกแกงแบบอีสานก็จะโขลกเองทำประมาณนี้ก็มีกระเทียมมีหอมแดงที่ใส่เพิ่มเติมลงไปเราจะโขลกไม่ให้ละเอียดมากนะคะโขลกจัดจากพอนี่ก็จะนำไปทำแกงค่ะทำแกงออกวันนี้นี่ค่ะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วการบันทึกเสียงวันนี้จะมีเอฟเฟกต์เยอะหน่อยนะคะข้างบ้านร้องเพลงกันอันนี้ก็เป็นผักที่เตรียมไปแล้วนะคะมีเพิ่มเติมมาเป็นต้นหอมผักชีนี่ก็เป็นฟักทองแล้วก็มะเขือที่ล้างหั่นไว้อันนี้ก็ใบชะพลูกับใบพริกเยอะนะคะทำวันนี้แล้วก็ยอดมะระค่ะแล้วก็ใบมะระนี่ขาดไม่ได้เลยทำแกงอ่อมแล้วก็มาเริ่มตั้งกระทะตั้งหม้อค่ะเติมน้ำเปล่าเปิดใช้ไฟปานกลางนะคะเติมพริกแกงที่โขลกไว้ใส่ลงไปค่ะความเผ็ดก็เอาตามที่ชอบเลยนะคะพอน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วก็มาเติมไก่ชิ้นลงไปไก่ชิ้นอาจจะชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าแม่บ้านทีซื้อมาที่ตลาดเขาสับให้เลยเราแค่มาล้างทำความสะอาดเป็นเขาสับมาเหมือนจะทำเป็นต้มยำค่ะแม่บ้านทีทำกับข้าวรีบทำก็ยังไม่ได้สับเป็นชิ้นเล็กเอาลงทำเลยจะชิ้นใหญ่ๆหน่อยเปิดทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีไก่เริ่มสุกต้องให้ไก่เขาสุกกันในระดับหนึ่งก่อนนะคะเรามาเติมพริกสดทำลูกโดดค่ะพอเนื้อไก่สุกดีแล้วค่อยนำส่วนที่เป็นรังไข่นะคะเป็นไข่อ่อนใส่ลงไปเติมนัวด้วยผงรสดีนะคะ1ช้อนแล้วก็ผงชูรสสำหรับคนที่ทานนะคะเติมน้ำปลาร้าอันนี้ความนัวที่ขาดไม่ได้ในการทำแกงอ่อมอีสานค่ะแนวกินอีสานเขาเรียกแนวกินอีสานนี่เติมข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วเนี่ยใช้แทนข้าวเบื่อนะคะถ้าปกติแล้วตามบ้านนอกสมัยแม่ทำก็จะใช้เป็นข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือใช้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวสุกนำมาปั้นแล้วก็ทุบเป็นแบนค่ะทุบเป็นแบนให้มีเป็นข้าวแผ่นบางๆแล้วก็เอาไปย่างไฟเป็นกรอบดีแล้วค่อยเอามาโขกเอาให้เป็นข้าวเบื่อค่ะช่วยทำให้เกิดความเหนียวข้นอันนี้ก็เติมผักผักวันนี้เป็นผักที่เหลือในตู้เย็นนะคะใส่ผสมลงไปด้วยก็คือฟักทองอันนี้ใช้เป็นปริมาณไม่เยอะมากคือมันเหลืออยู่นิดหน่อยลูกชายน่าจะชอบมากแกงอ่อมใส่ฟักทองอันนี้ทำแบบใส่ผักอื่นๆรวมด้วยใส่ฟักทองกับมะเขือลงไปก่อนเพราะว่าเป็นผักที่สุกยากค่ะต่อไปก็เป็นต้นหอมค่ะต้นหอมนี่ก็ภาษาอีสานก็จะเรียกหอมเลยนะคะหอมแบบนี้หัวขาวแบบนี้จะหัวเล็กสำหรับใส่พวกแกงพวกกับข้าวต่อไปก็ใส่ส่วนที่เป็นใบค่ะใบของหอมกับ
ชีลาวให้กลิ่นหอมผักกลิ่นหอมเยอะด้วยวันนี้ตามปกติแล้วสูตรที่คุณแม่เคยบอกมาก็ถ้าเป็นใส่ผักชีลาวกับต้นหอมก็คือจบแต่อันนี้เป็น2สูตรแม่บ้านที่เอามารวมกันเพราะว่าที่บ้านมีผักที่ปลูกเป็นผักสวนครัวนะคะใบชะพลูใบพริกกำลังงามเลยค่ะแตกยอดงามแล้วก็เป็นวิธีทำสาวพริกทำให้พริกเขาติดดอกติดผลใหม่แล้วก็ตัดออกค่ะให้เกิดพุ่มใหญ่ด้วยเอามาใช้ทำแกงโดยเฉพาะแกงอ่อมเนี่ยอร่อยเลยรสจะออกมันๆ นะคะใส่ใบชะพลูใส่ใบพริกลงไปคนให้ผักสลดก่อนในบ้านทีจะใส่ผักที่ขึ้นเป็นชนิดแกงอ่อมวันนี้ที่หลังนะคะจะใส่ใบแมงลักจริงๆแล้วใบแมงลักจะใส่ท้ายสุดเลยแต่ว่าลูกๆเขาไม่ทานยอดมะระเพราะเด็กยังไม่ชอบความขมนะคะตอนเป็นเด็กแล้วก็เหมือนกันความขมรสขมเนี่ยยังไม่ชอบพอแก่มาก็ความขมเนี่ยพ่อแม่ทำไมเขาชอบทานเราก็จะรู้เลยมันเป็นยานะคะยอดมะระอันนี้ก็ถือว่ารสชาติได้หมดแล้วผักที่แต่ละชนิดที่จะต้องใส่ในทำการทำแกงออกมันนี้ก็คือใส่ครบหมดแล้วเหลือแต่ยอดมะระที่รสขมขมนะคะแม่ที่ก็ตักแบ่งแยกไว้ก่อนไว้ให้เด็กๆ เขาเพราะว่าเขายังไม่ค่อยคุ้นชินกับรสขมนะคะเราก็ตักออกไว้แต่ถ้าว่าแกงอ่อมที่บ้านเนี่ยแกงอ่อมอะไรก็ได้ลูกชอบมากทั้งพี่ทั้งน้องน้องตุลกับพี่ใบตองจะชอบมากอันนี้แบ่งไว้ให้ค่ะแล้วก็มาค่อยใส่เติมยอดมะระเป็นยอดมะระขี้นกนะคะลูกเล็กๆมะระลูกเขียวๆเล็กๆที่เรานิยมเอามาทานเคียงกับลาบกับแจ่วกับป่นนะคะเลือกเอาใบไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าขึ้นเองตามธรรมชาติแม่บ้านจะแค่รดน้ำให้เขามียอดเลื้อยไปสำหรับงานแม่บ้านวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ทำทานที่บ้านนี่แหละค่ะแม่บ้านทีก็จะทำไปปะปนกันไปทั้งงานอย่างอื่นแกงอ่อมไก่นะคะวันนี้ใส่ยอดมะระถ้าเพื่อนชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ